จากน้องคายไปต่ออาจากสกลนครไปต่อที่อุดรธานีนะครับนี่ก็ได้มีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ผพิการอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุทางถนนนะครับเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและก็อยู่ในสังคมให้มีความปกติสุขนะครับ นายปราโมทันยพืชน,นะคะประหลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการ h a p p i n e s s for all นะคะความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนโดยได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและผู้ขับรถได้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงภัยของอุบัติเหตุค่ะครับทางนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเกิดความปลอดภัย ผ่านมาตรการควบคุมกำกับดูแลและก็บริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางอย่างสูงสุดนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่ภาครัฐมีต่อผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนและก็ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับประกอบกับเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงิน ที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยว่าสามารถนําไปสร้างความสุขสร้างดูแลคุณประโยชน์ให้กับประชาชนและก็สังคมส่วนรวมได้อย่างมากมายนะครับดังใจเห็นได้จากการดาเนินโครงการต่างๆเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบกได้ไดาเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับ